มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่รัฐบาลกำลังจะจัดขึ้นนะครับโดยรัฐบาลได้เตรียมจัดงานแสงเทียนแห่งสยามส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยบูรณาการร่วมงานกันทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับเพื่อจัดกิจกรรมปีใหม่วิถีไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะทำการแจกโคมเทียนให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมงานจำนวน 100,000 โคมด้วยติดตามรายละเอียดทั้งหมดจากรายงานครับรัฐบาลเตรียมจัดงานแสงเทียนแห่งสยามเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบวิถีไทยสร้างความสิริมงคลให้แก่ประเทศไทยซึ่งในปีนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรุงเทพมหานครโดยในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยรายละเอียดว่างานแสงเทียนแห่งสยามจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 19:00 นในวันที่31ธันวาคม2559จนถึงวันที่1มกราคม2560เป็นต้นไปณบริเวณท้องสนามหลวงโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจะแจกโคมเทียนให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานจำนวน 100,000 ชุดกระจายไปทั่ว8จุดทั่วท้องสนามหลวงคุยกันว่าอาจจะไม่พอนะคะอาจจะไม่พอดังนั้นเนี่ยในส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราคงจะต้องดูว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องรบกวนทางประชาชนทั้งหลายเนี่ยท่านก็อาจจะมีอุปกรณ์ประจำตัวอยู่แล้วด้วยนะคะรวมทั้งอีกบางส่วนซึ่งถ้าเกิดเราทำไม่ทันก็อาจจะเป็นตัวเทียนเปล่าๆนะเทียนเปล่าๆแล้วมีกลวยที่จะรองรับน้ำตาเทียนที่จะให้แต่ก็คาดว่าทุกคนเนี่ยก็คงน่าจะมีความตั้งใจพร้อมในการที่จะจุดเทียนตอนช่วงตอนเที่ยงคืนนะคะนางกอบการกล่าวเพิ่มเติมว่าตามกำหนดการในเวลา 20:30 นาทีพระสงฆ์จะเริ่มเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเวลา 21:00 นจะมีการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเวลา89วินาทีและจะมีการสวดมนต์ข้ามปีจนถึงเวลา 24:09 นาทีจึงเริ่มจุดแสงเทียนแห่งสยามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพมหากษัตริย์ไทยและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรวมทั้งถวายพระพรชัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทั้งยังเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ประเทศไทยให้คนไทยมีความสุขตลอดปีค่ะตอน 3:00 ก็จะมีการยืนถวายความอาลัยสงบนิ่ง89วินาทีนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะแล้วในตอนเที่ยงคืนเราจะร่วมร้องเพลงพรปีใหม่นะคะพรปีใหม่แล้วก็ตามด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อรัชกาลที่10นะคะแล้วก็สุดท้ายตอนที่เที่ยงคืน9นาทีก็จะร่วมจุดเทียนแสงเทียนแห่งสยามนะคะพร้อมสวดมนต์รับพรปีใหม่สวดมนต์พาหุงอย่างที่ว่านะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เฉพาะที่สนามหลวงเท่านั้นนะคะก็จุดอื่นที่สำคัญของที่ในต่างจังหวัดเช่นกันก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการทางกระทรวงเรานี่ก็จะมีการทำงานร่วมกันสนับสนุนนะคะกิจกรรมเค้าดาวทั่วประเทศนะคะทุกๆจังหวัดเลยยกตัวอย่างเช่นจะเป็นเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาหาดใหญ่กาญจนบุรีและภูเก็ตเป็นต้นนอกจากมวลทนพิธีท้องสนามหลวงแล้วทางรัฐบาลยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและห้างสรรพสินค้าต่างๆในกรุงเทพโดยมีพื้นที่จัดกิจกรรมงานแสงเทียนแห่งสยามตามแบบวิถีพุทธงานนี้จึงถือเป็นความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายร่วมใจเดียวกันและตระหนักถึงความสำคัญทั้งในด้านการท่องเที่ยวการรักษาจารีตประเพณีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อเริ่มต้นสิ่งที่ดีเป็นมงคลแก่ชีวิตตามวิถีพุทธทางนี้หากไม่สะดวกเดินทางมาท้องสนามหลวงก็สามารถสวดมนต์ข้ามปีเพื่อร่วมกิจกรรมที่บ้านได้โดยพร้อมเพรียงกัน